มีคำถามนะครับพอดีเพื่อนๆบอกว่าเอ๊ะทำไมเมนูของเพื่อนเป็นไทยบางคนก็เป็นอังกฤษนะครับผมก็เดี๋ยวขอยกตัวอย่างนะครับสำหรับใน Windows 10หรือ Windows 11ก็ตามนะครับสองมีโฟลเดอร์เราหนึ่งมีโฟลเดอร์โฟลเดอร์อย่างนี้ละกัน IMG ผมมีในส่วนของไฟล์เหล่านี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้อยู่คนเดียวถอดแมสดีกว่านะเสียงจะได้ใสขึ้นนะโอเคอาจจะมีเสียงนิดนึงนะก็พอดีอีกเครื่องหนึ่งพอดีกันกำลังเบิร์นหูฟังอยู่ก็จะมีเสียงที่ใช้ในการเบิร์นหูฟังเวลาซื้อหูฟัง IMG ช่วงเวลาต่อจากนั้นไปหนีไป1414พลัสภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีจิตอุปริตอุ้ยเรากดปุ่มแอปพลิเคชันหรือชิป F10 ที่ไฟล์ไหนแล้วเวลาเราจะใช้พวกโปรแกรมบีบเอกสารหรือในส่วนของโปรแกรมแยกไฟล์เอกสารพวก zip หรือ .lar เนี่ยหรือจะใช้โปรแกรมอื่นใดก็ตามบางที Microsoft Office Format Factory เนี่ยเอ๊ะทำไมของเราเป็นอังกฤษของเพื่อนเป็นไทยผมจะกดลูกศรลงไปครับ app video pack subpack bits video cut full device 7 zip sub menu 7อย่างผมใช้7 zip เนี่ยนะครับผมเลือกลูกศรขวาไปเพิ่มเข้าเอกสารเนี่ยเพิ่มเข้าเอกสารบีบอัดแล้วส่งอีเมลบีบอัดแล้วส่งอีเมลเพิ่มเข้า img 2001เพิ่มเข้าอย่างเงี้ยเป็นต้นคือตรงเนี้ยของผมเป็นเมนูไทยแต่เพื่อนบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไปเครื่องเพื่อนคนนี้เป็นไทยบ้างคนนี้เป็นอังกฤษบ้างเราจะสลับไปสลับมาได้หรือไม่มาเรียนรู้ไปด้วยกันครับกับบริการหมอคอม1414 plus กันครับ7 6 sub menu 7 desktop is this สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากโจทย์ดังกล่าวก็มาถึงวิธีการสลับนะครับสำหรับเรื่องของ format หรือรูปแบบภาษาของ Windows ครับ Microsoft นั่นเองคุณจะใช้10หรือ11หรือ8หรือ7ก็ตั้งค่า format มีเรื่องสำคัญดังนั้นเรื่องของ format หรือรูปแบบภาษาเนี่ยเปลี่ยนได้ครับวิธีการทำอย่างไรผมกด start เมนูครับ start window search window. อันนี้ผมสาธิตเป็นบน Windows 11นะครับ แม่ก็เลิฟอยู่โอเคพอกด start เมนูผมจะหาในส่วนของ region ครับผมใช้เมนูภาษาอังกฤษนะครับ region ที่แปลว่าภูมิภาคนะครับผมพิมพ์ region Romeo Echo Golf I India O Oscar N November ผมพิมพ์เร็วหน่อยนะครับ region ก็จะเจอ region นะครับผมกด enter เข้าไปครับ desktop is this PC 1 box 442ขึ้นมาไหมครับ region ราว1 column 2โอเคผมขออภัยของผมไม่ยอมขึ้นก็ผม alternate tab มาเจอการ setting หรือการตั้งค่า region นะครับผมแท็บมาปุ๊บ region dialog language reference 247อันนี้เลยหรือเปล่าเนี่ย format colon combo box ไทยวงเล็บเปิด Thailand วงเล็บปิด colon plus f ผมจริงๆเขาอยู่ที่ format อยู่เลยครับผมตรงนี้แต่ละระบบปฏิบัติการ Windows อาจจะต้องลองหาในส่วนของ format ไว้อยู่ตรงไหนนะครับของผมเนี่ย format อยู่ตรงอันแรกเลยก็ใน Windows 10ก็จะเจอ format อันแรกเนาะก็ลองดูว่าเป็นแท็บไหนบางทีถ้าไปใช้ Windows 8 Windows 7รูปแบบเก่ามันก็จะเป็นแท็บใช่ไหมครับหาแท็บ format นะครับแล้วลองดูว่า format ของคุณเป็นอะไรอยู่ของผมตอนนี้เป็นอะไรอยู่ครับเพื่อนๆครับ format colon combo box ไทยวงเล็บเปิด Thailand วงเล็บปิด colon plus f ครับผม Thailandถ้าผมอยากให้7 zip sub menu หรือ villa sub menu เข้าไปแล้วหรือกดแอปพลิเคชันเลื่อนลงเนี่ยเป็น xtag to xtag here xtag อะไรอย่างเงี้ยคืออยากเป็นภาษาอังกฤษเปลี่ยนได้ไหมหรือเปิด format factory เป็น file edit อย่างเงี้ย view ไม่อยากให้เป็นติดตั้งไปแล้วเป็นภาษาไทยหรือโปรแกรม Microsoft Office เนี่ยเอ๊ะทำไมเขาบอกว่ามันติดตั้งไปแล้วอยากได้เมนูอังกฤษแต่ติดตั้ง Microsoft Office แล้วเป็นไทยเพราะว่าคุณมีการเขาเรียกว่าอะไรนะตั้งฟอร์แมตตรงนี้เป็นไทยแลนด์วิธีการเปลี่ยนนะครับเน้นย้ำนะครับคุณอยู่ที่ฟอร์แมตโคนคัมโบบ็อกซ์ไทยวงเล็บเปิดไทยแลนด์วงเล็บฟอร์แมตคัมโบบ็อกซ์เนี่ยให้กดอัลเทอร์เนทลูกศรลงเปิดขยายออกมานะครับอย่าใช้เลื่อนลูกศรขึ้นลงไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นการไปเพิ่มภาษานะโอเคครับให้กดอัลเทอร์เนทลูกศรลง expanded เขาจะ expand ออกมาแล้วคราวนี้ก็เลื่อนลงมาหาหรือขึ้นลงหาแต่ผมลองกดโฮมนะครับ format colon english วงเล็บเปิด unit state วงเล็บปิด mismatch windows display language วงเล็บเปิด recommended วงก็หา english united state แต่ของผมเนี่ยหรือคุณกดลูกศรขึ้นลงเนี่ยหาได้เลยนะครับหา english united state ของผมเนี่ยตรงกับภาษาของเครื่องผมเลยกดโฮมทีเดียวเลยแต่คุณสามารถกดลูกศรลงวงเล็บเปิดวงเล็บเปิดลูกศรขึ้นหา english united state ได้ mismatch windows display language วงเล็บแต่ถ้าจะให้ตรงกับภาษาของตัวระบบปฏิบัติการ windows ของผมตั้งไว้เป็นภาษาอังกฤษนะก็กดโฮมทีนึงเลยก็จะMat Windows Display Language ก็คือภาษาของเครื่องแต่ถ้าให้ชัวร์ก็เป็น English United States ก็ได้เสร็จแล้ว Enter ไปครับ
แล้วให้แท็บไปที่ปุ่มโอเค Regime Dialog Date and Long Date ครบชัดทางลองทางโชว์ First Day of with Additional Set OK Button แท็บไปเรื่อยๆจนเจอปุ่มโอเคแบบนี้ okay, button, ให้ Space Bar หรือ Enter เลยครับ Set Desktop List This เท่านี้เสร็จไหมเดี๋ยวลองไปดูกันครับตอนนี้เปิดยังเปิดอยู่ไหมเนี่ยอ้าวไม่ได้เปิดต้องเข้าไปใหม่นะครับ dpc5vdon เข้าไปใหม่ครับ img 2140ลองที่ไฟล์เดิมแล้วกดปุ่ม application แล้วเลือกลูกศรลงมาคำว่า70 sub menu ลูกศรขวาไปนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับ add to archives นะครับหรือ archive นะครับลูกศรลงผมตกลงเรียก archives ใช่ไหมไม่ใช่ archive เนาะผมเรียกผิดหรือเปล่าเพื่อนๆครับภาษาอังกฤษผมด้อยต้องขออภัยด้วย add compress and email อย่ามู่ลี่ผมนะภาษาอังกฤษผมเนี่ยเป็นเรื่องปกติ add compress and email compress and email นะครับผมบีบแอดไปที่ email add full img 2149.7 add to image นะ compress full img ตรงเนี้ยก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วแต่ของใครบอกว่าเนี่ยครับ full 9003เราอยู่ที่ไฟล์ไหนแล้วเรากดแอปพลิเคชันแล้วไปที่70เอ้าอยากได้เป็นภาษาไทยเนี่ยก็ไปทำกลับคืนครับเหมือนเดิมครับใหม่ครับกด start menu ตอนนี้ผมปิดไปใหม่นะครับกด start menu start window แล้วพิมพ์ region ใหม่ครับ region aromeo echo g golf i india o oscar n november region enter ครับเจอ region region เนี่ยเจอ region แล้ว enter desktop is dpc 1 box 4ถ้าไม่เจอลองเลื่อนลูกศรขึ้นลงหา region ให้เจอแล้วเข้าไปครับเสร็จแล้วต้องเข้ามาสิ region เรามาแล้วและจริงๆเราอยู่ที่ region dialog language format colon english วงถ้าเพื่อนไม่แน่ใจก็ลองแท็บชิปแท็บแบบผมนะครับอยู่ที่ format colon english วงเล็บเปิด unit state วงเล็บ format english unit state อยากทำให้เป็นไทยก็ผมบอกแล้วครับอย่าไปเลื่อนตรงนี้นะให้เปิดคอมโบบ็อกซ์ตัวนี้ก่อนโดยการกดอัลเทอร์เนทลูกศรลง expand ออกมาแล้วครับคราวนี้กดตัว T Thailand หาไทยกันครับ format colon dispatch chilit วงเล็บเปิดไทยพอกดตัว T แล้วกดลูกศรลงดีกว่า T ตัว T ครั้งแรก T เดียวที่เหลือลูกศรลง chilit วงเล็บทาวงเล็บเปิดทาจิวงเล็บเปิดทาวงเล็บเปิดลงไปเรื่อยๆทาวงเล็บเปิดมาทาวงเล็บเปิดทาวงเล็บเปิดสริแพทซาแวดวงเล็บทาทาวงเล็บเปิดทีลักกี้วงเล็บเปิดเทสโซวงเล็บเปิดเทสโซวงเล็บเปิดทาวงเล็บเปิดไทยแลนด์วงเล็บปิดเจอแล้วครับเลือกลูกศรจนเจอทิปบีแทนไม่ใช่ทิปบีแทนเลือกศรขึ้นทาวงเล็บเปิดไทยแลนด์วงเล็บปิดแสดงว่าเลยเมื่อกี้ไทยแลนด์ทิปไทยวงเล็บเปิดไทยแลนด์วงเล็บปิด Enter ครับแล้วแท็บไปที่ปุ่มโอเค Regime Date and Time Long Date แท็บไปเรื่อยๆแท็บไปเรื่อยๆ First Day of Additional Set OK Button พอเจอโอเคแบบนี้ okay, button, แล้ว Space Bar หรือ Enter ผมกด Enter ก็ได้ Desktop is DP แล้วไปดูที่ไฟล์เมื่อกี้ใหม่อ้าวปิดไปอีกแล้วครับเข้าไปใหม่ DPC เวฟไปที่โฟลเดอร์เดิมเอาไฟล์นี้แล้วกันเอาไฟล์นี้ไฟล์นี้แล้วเราอยากจะซิปมันก็กดแอปพลิเคชันหรือชิป F10 Contact Menu หรือลูกศรลงมาหา70หรือที่เขาจะมีเมนถ้าของวิลลาก็จะอยู่ข้างนอกเลยใช่ไหมลูกศรขวาเข้าไปคราวนี้เป็นไทยไหมเพิ่มเข้าเอกสารเพิ่มเข้าเอกสารบีบอัดแล้วส่งอีเมลบีบอัดแล้วส่งอีเมลเนี่ยครับเพิ่มเข้า img 2เพิ่มเข้าจาก add to ก็เป็นเพิ่มเข้าบีบอัดแล้วส่งอีเมลบีบอัดแล้วส่งอีเมลก็คือ compress and email นะครับตรงนี้ก็จะทำให้คุณเปลี่ยนอังกฤษกับไทยรูปแบบของฟอร์แมตได้ง่ายๆนะก็ลองนำไปใช้งานกันดูนะครับผมเองก็ต้องบอกว่าตอนที่น้องเขาโทรมาผมลืมให้กดปุ่มโอเคก็เลยต้องทำสื่ออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าความรู้บางทีก็อาจจะต้องนำมาแบ่งปันกันนะครับในส่วนของแต่ละระบบปฏิบัติการก็อาจจะมีวิธีการเปลี่ยนฟอร์แมตที่เหมือนและแตกต่างกันแต่ว่าก็มีวิธีทางที่ใกล้เคียงกันนี่แหละครับใครที่ใช้ Windows ไหนอยู่แล้วเปลี่ยนไม่ได้อยากจะเปลี่ยนจากอังกฤษเป็นไทยอังกฤษเป็นอังกฤษในเมนูบางเมนูนะครับอย่างเช่น Format Factory อย่างเช่นพวกโปรแกรมบีบอัดไฟล์ต่างๆที่ติดตั้งไปแล้วเอ๊ะของผมเป็นอังกฤษแต่เพื่อนเป็นไทยเนี่ยมันสลับได้ไหมสลับได้โดยวิธีการตั้งค่าแบบนี้นะครับลองนำไปปรับใช้งานกันดูนะครับความรู้ดีๆจากบริการหมอคอม1414 Plus นำมาฝากกับทุกท่านถ้าชอบใจอย่าลืมบอกต่อกับเพื่อนๆด้วยนะครับว่ามีสื่อความรู้ดีๆอย่างนี้ก็วันนี้ผิดพลาดประการใดไปต้องขออภัยด้วยขอตัวลาไปก่อนครับกับผมศรีโชควรอิทนันท์บริการหมอคอม1414พลัสครับสวัสดีครับ